เบิ้ลยันไม่รู้เรื่องหลังถูกใช้ชื่อยิงโฆษณาชวนกู้เงินสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างเบิ้ลปทุมราชมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งนอกจากการเป็นนักร้องแล้วเบิ้ลยังเป็นพิธีกรรายการและเป็นนักแสดงอีกด้วยค่ะทั้งขยันทั้งหล่อจริงๆเลยแต่ล่าสุดทำไมเบิ้ลถึงกับต้องรีบอองมาเคลียหลังจากที่ก่อนหน้านี้รับงานโฆษณาเชิญชวนใช้บริการกู้ยืมเงินของแอปพลิเคชันชื่อดัง แต่หลังจากนั้นมีการสร้างแอคเคาท์ใช้ทั้งรูปและชื่อของเบิร์นในการยิงข้อความอัตโนมัติเพื่อเชิญชวนให้คนที่สนใจใช้บริการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวล่าสุด Burn เบิร์นออกมาชี้แจงว่าตัวกระผมเองก็เพิ่งได้รับรู้ข่าวสารหลังจากลงเวทีเรื่องของการมีรูปและชื่อผมในการยิงแอดอัตโนมัติในการกู้ยืมเงินในแอปพลิเคชันโดยส่วนตัวผมร้องเพลงคอนเสิร์ตหน้าเวทีหาเงินทำบุญด้วยความสามารถและเสียงเพลง และผมได้รู้ที่มาแล้วว่ามาจากแอปพลิเคชันที่กระผมได้รับนาทีและงานมาจริงๆแต่ผมไม่ได้มีส่วนในครั้งนี้ทางด้านของแผนง,งานโปรโมทในการใช้ชื่อผมผมรอทางต้นทางและผู้ใหญ่มารับผิดชอบและชี้แจงนะครับผมออกมาโพสต์เพื่อชี้แจงว่าไม่ใช่การสร้างกระแสเพื่อชิ้นงานผมโอเคหรือไม่โอเคทางต้นทางแอปพลิเคชันจะรู้ดี ผมไม่เคยมีเจตนาที่จะสร้างกระแสะและดึงดูดความสนใจแฟนคลับทุกคนทั่วประเทศด้วยเหตุผลนี้ขอบพระคุณจายใจครับเบิร์นปทุมราชซึ่งหลังจากที่เบิ้ลได้โพสต์ไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าตัวเองก็ได้รับข้อความส่งมาเช่นกันสรุปนะคะว่าเรื่องนี้เบิ้ลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด